สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารับชมการใช้งานเทคโนโลยีบนรถยนต์ Ford คลิปนี้ก็เช่นกันนะฮะในจอภาพที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ก็คือจอซิงค์3ของรถยนต์ Ford รุ่นล่าสุดวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าปุ่มนี้นะฮะเจ้าฟังก์ชันอันนี้หรือว่า TAจริงๆมันน่าจะย่อมาจาก Traffic Announcement ไม่รู้ผมอ่านถูกออกเสียงถูกหรือไม่แต่ประมาณนี้เรามาดูกันว่ามันคืออะไร TA หรือว่า Traffic Announcement มันเป็นตัวแทรกคลื่นสัญญาณซ้อนหรือพูดง่ายๆสมมุติว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่จู่ๆมีสัญญาณซ้อนฉุกเฉินเหตุอันตรายอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแทรกเลื่อนคลื่นนั้นเพื่อบอกเหตุให้ผู้ขับรถทราบทันทีจะนิยมกันในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาอะไรประมาณนี้ครับก็จะใช้กันบ่อยมากบ้านเราก็อาจจะมีกรุงเทพบ้างจอสอร้อยจะมีผลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยไปลองขับรถที่กรุงเทพนะและที่แปลกมากๆกรณีเราฟังซีดีอยู่ถ้าเราเปิดใช้งานโหมด TA หรือว่า Traffic Announcement ต่อให้เราฟังซีดีอยู่พอมีอะไรที่มันสำคัญคลื่นนั้นเนี้ยจะแจ้งเหตุมันก็จะทับซ้อนมากลายเป็นเปิดวิทยุให้เราเฉยเลยบางคนที่ยังไม่ทราบว่า TA มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจจะตกใจว่ารถเสียหรือเปล่าเพราะว่าฟังซีดีอยู่จู่ๆรถก็เลื่อนเป็นคลื่นวิทยุซึ่งจะเป็นคลื่นที่สำคัญหรือคลื่นทับซ้อนที่แจ้งบอกเหตุนั่นเองแต่พอเขาแจ้งบอกเหตุเสร็จสมมติเราฟังซีดีอยู่หรือว่าเราฟังคลื่นวิทยุที่เราต้องการฟังอยู่เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ซีดีหรือว่าคลื่นวิทยุที่เรากำลังฟังอยู่นั่นเองสมมติเราฟังอยู่ปุ๊บเขาแทรกมาพอสักพักพอเขาพูดเสร็จก็จะกลับไปที่เดิมนั่นเองส่วนคำถามที่ผมโดนถามบ่อยมากๆก็คือเจ้า TA นี่ปิดได้ไหมขออนุญาตตอบว่าปิดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปิดอย่างไรก็ง่ายๆนะฮะตอนนี้มันเปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมเปิดใช้งานอยู่เนี่ยพอผมฟังอะไรอยู่ก็แล้วแต่มันก็จะมาแทรกคลื่นที่เขาต้องการให้เราฟังเลยก็คือคลื่นฉุกเฉินนั่นเองแต่ถ้าเราจะปิดนะครับก็ไปที่ Audio จากนั้นสังเกตเห็นไหมฮะทราฟิกที่มันเขียนอยู่แล้วก็มีวงเล็บ TA คอยดูนะครับถ้าผมปิด TA ก็จะหายไปปุ๊บสังเกตดูตรงนี้นะครับเปิดปิดเปิดปิดแค่นี้เองครับเปิดปิดง่ายๆครับผมปิดได้นะฮะยืนยันว่าปิดได้แต่ส่วนตัวผมก็อยากให้เปิดนะแต่บ้านเราถ้าเปิดก็ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่รถมันมีของก็ลองใช้ดูและนี่ก็คือ TA หรือว่า Traffic Announcement บนรถยนต์ Ford เรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่คากูรูบายเศรษฐีหยิบมาฝากกันก็ยังคงติดตามกันได้ทุกๆช่องทางเช่นเคย YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้นะครับแล้วแต่จะสะดวกช่องทางไหนสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ